วันนี้ข่าวพลังมดเรามาอยู่กันที่บริเวณจุดทางเท้าจึงมีชื่อเรียกกันว่าลานอากงก็จุดที่เห็นในภาพค่ะแล้วก็เนื่องจากวันนี้เรามาทำการไลฟ์ในชื่อกิจกรรมยืนหยุดขัง112ซึ่งวันนี้เป็นวันที่68นะวันนี้เป็นวันที่จำนวนวัน68คือจำนวนวัน68วันเนี่ยเขานับเฉพาะวันที่เขามีการจัดกิจกรรมส่วนวันที่มีการหยุดไม่ว่าจะเนื่องจากสาเหตุอะไรก็อันนั้นเขาไม่ได้นับแล้วก็การยืนของยืนหยุดขังการที่มายืนบริเวณนี้ก็คือเป็นการมาร่วมเรียกร้องความเป็นธรรมกระบวนการยุติธรรมในส่วนของที่เพื่อนๆหลายคนยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำซึ่งตอนนี้ก็ยังมีหลักๆก็คือทนายอานนท์นำพาแล้วก็คุณไม้พานุพงษ์จัดนอกรวมทั้งคุณจัสตินชูเกียรติที่อันนี้เป็นหลักๆที่เรารู้จักกันสภาพอากาศตอนนี้ก็คือแดดร้อนมากๆค่ะ 17:37 นแดดร้อนมากแล้วก็แดดก็ยังส่งจะเห็นนะคะว่าคนที่มายืนก็จะต้องเจอกับแดดก็มีการแซวกันว่าระหว่างจะเอาแดดหรือจะเอาฝนนี่ทำได้ค่ะเพื่อลูกหลานเราเพื่อลูกหลานของแม่ๆสีทนได้ลมดึงออกไหมสีทนได้เดี๋ยวมายืนพวกนี้กว่านึงแล้วเดี๋ยววันที่หนึ่งพวกเราพี่ป้านะเอาไปรับลูกหลานแล้วกลับบ้านนะไปรับทนายอนนท์ไปรับน้องเจตินแล้วก็น้องไม้กลับบ้านด้วยกันนะวันที่หนึ่งวันอังคารนะไปรับการไปเย็นพรุ่งนี้วันเดียวนะพรุ่งนี้พี่น้องพี่ป้าหน้าคนไหนว่างๆก็เชิญมายืนร่วมกันส่งท้ายนะส่งท้ายวันหนึ่งพรุ่งนี้วันจันทร์เรื่องที่หนึ่งไปรับลูกหลานแล้วกลับบ้านด้วยกันนะก็เป็นข้อความสำหรับคนที่มาร่วมยืนเพื่อให้กำลังใจกันนะคะมีการแซวกันมาว่าทนไอ้ประยุทธ์ได้คนเดียวก็ทนทุกอย่างได้หมดทนไอ้ประยุทธ์มา7ปีแล้วทนอีกแค่วันเดียวเอง2วันเองลูกหลานก็ได้กลับบ้านแล้วไอ้ประยุทธ์ออกไป7ปีแล้วสัตว์เนี่ยกูสู้มาเนี่ย10ปีแล้วเนี่ยแม่งยังหน้าด้านอยู่ได้มึงไม่อายกูมั้งไงเนี่ยแดกเงินเดือนภาษีประชาชนเนี่ยเดือนเป็นแสนเงินที่มาแจกเนี่ยหมื่นและที่เที่ยวแรกอะโคยเที่ยวแรกกับ15,000แค่จะไม่พอจะแดกเลยมาเที่ยว27,000วันน่าเกลียดเลยนะเที่ยวนี้2,000ยิ่งกว่าขอทานอีกสัตว์แม่งพูดแล้วขึ้นว่ะไปใส่หกไปได้ไปก็ได้ไปก็ได้อันนี้ก็เป็นส่วนของน้องเจ้าหน้าที่นะคะเขามาช่วยในเรื่องของวัดไข้แอลกอฮอล์เป็นทีมหน่วยปฐมพยาบาลอาสาอันนี้ก็เป็นเสื้อเสื้อของกลุ่มพลเมืองโต้กลับซึ่งก็นำมาจำหน่ายในราคา120 บาท
แล้วก็ถ้าใครไม่ได้มาซื้อที่จุดที่เขาจัดกิจกรรมก็สามารถไปติดตามในเพจของกลุ่มพลเมืองโต้กลับได้ค่ะโพสต์ป้ายราคาแปะตรงนี้ได้พลอยเอ้ยก็กิจกรรมก็จะเหมือนทุกครั้งนะคะก็คือเขายืนเฉยๆกัน1ชั่วโมง12นาทีซึ่งจากแรกๆก็ยืนกันใน112นาทีจะแต่จากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเวลาเพื่อความเหมาะสมตอนนี้เราก็มาในพื้นที่เมื่อสักครู่ก็จะมีนอกเครื่องแบบมาถ่ายรูปนี่ค่ะในส่วนของเพจพลเมืองโต้กลับนะคะเขาก็จะมีการขอความร่วมมือในส่วนของการลงทะเบียนที่หน้าเพจวันต่อวันนะคะก็คือเนื่องจากสถานการณ์โควิดแล้วก็มีการเขาเรียกอะไรมาตรการจากรัฐหรือจากเจ้าหน้าที่ในการควบคุมของการจัดกิจกรรมหรือการรวมตัวกันก็คือเขาจะให้ไม่เกิน20คนดังนั้นในในเพจพลเมืองโต้กลับเขาก็จะมีการขอความร่วมมือในการลงทะเบียนเพื่อระบุนับจำนวนค่ะส่วนคนที่มาแล้วไม่ได้สะดวกในเรื่องของการลงทะเบียนนะคะก็ยังยินดีต้อนรับแล้วก็สามารถมาร่วมแสดงสัญลักษณ์เหล่านี้ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าพื้นที่อย่างที่แจ้งไปแล้วค่ะก็คือเขามีพื้นที่ในส่วนนี้เขามีพื้นที่กว้างมากแล้วก็พื้นที่ไม่ได้มีเฉพาะในจุดของตรงป้ายที่เรียกว่าลานอากงตรงนี้เท่านั้นก็สามารถที่มายืนด้านข้างได้สิ่งที่ทุกคนก็จะเห็นชัดนะคะก็คือเขาก็ทุกคนก็จะมีแมสวันนี้มีนักข่าวมาถ่ายรูปเราจะเปิดไลฟ์กันจนกว่ากิจกรรมเขาจะยุตินะคะก็คือ1ชั่วโมง12นาทีกิจกรรมจะเริ่มคร่าวๆประมาณก็ที่ 17:30 นาทีค่ะนี่คือสภาพถนนด้านหน้านะคะก็อาจจะสืบเนื่องจากวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์และโดยปกติแล้วถนนในช่วงนี้ช่วงเย็นๆก็จะลดลงอยู่แล้วค่ะก็อย่างที่เคยเข้าใจนะคะว่าในส่วนนี้จะเป็นสถานที่ราชการก็คือจะเป็นอาคารศาลฎีกาหรือเดี๋ยวก่อนหันไปในสุดตรงนั้นเนี่ยเลยในส่วนของอาคารศาลฎีกาตรงนั้นก็เป็นฝั่งซ้ายมือนะคะก็จะเป็นศาลหลักเมืองซึ่งถ้าเข้าใจไม่ผิดไม่แน่ใจว่าช่วงนี้ยังปิดไหมเนื่องจากสถานการณ์โควิดแล้วดังนั้นส่วนใหญ่คนก็จะเลิกงานก็จะกลับบ้านในส่วนบริเวณนี้ฝั่งตรงข้ามนี่ก็เป็นสนามราษฎร์ซึ่งมาจากราษฎรฝั่งเลยข้ามสนามหญ้านั่นก็จะเป็นในส่วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แล้วก็พื้นที่นะคะเข้ามาก็ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงจะเป็นจากสน.ชนะสงครามเป็นตำรวจในเครื่องแบบก็มายืนในส่วนพื้นที่จุดตามที่เป็นป้ายเนี่ยค่ะฝั่งด้านนู้นถ้ากล้องพอมองเห็นก็จะเห็นนะคะก็อันนั้นก็จะนั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์เป็นเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบ2นายเราก็มาบันทึกภาพกันเป็นร่วมในกิจกรรมกันนี่ค่ะในส่วนนี้ถ้ามองเผอิญกล้องอาจจะไม่ชัดหรือว่ากว้างใหญ่พอตามมุมตรงนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบก็มายืนเรียกว่ารักษาการดูแลทั้งความปลอดภัยแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนี่ค่ะพื้นที่มีความกว้างนะคะเห็นไหมเขาก็จะมายืนกันโดยการเว้นระยะห่างแต่เนื่องจากวันนี้แดดมันแรงมากๆหลายคนก็จะหามุมที่เป็นเงาต้นไม้การยืนนะคะเขาก็ไม่ได้เขาก็รู้สึกเขาจะมีการเหมือนชักชวนกันว่าเรายืนหน้าบ้านตัวเองก็ได้อย่างมีกรณีคุณพ่อคุณแม่ของคุณไผ่จตุพัฒน์เนี่ยก็อยู่ที่บ้านต่างจังหวัดก็ยืนหน้าประตูบ้านตัวเองแล้วก็ถ่ายรูปลงเฟซกันมาว่าร่วมยืนกันด้วยแล้วก็เขาก็จะมี
จัดในจุดอื่นด้วยก็แล้วแต่ความสะดวกเท่าที่ทราบน่าจะมีแถวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตรงบริเวณแมคโดนัลด์หรือก่อนหน้านั้นจะมีในส่วนของริมทางเท้าของศาลอาญาวันนี้ก็ของในส่วนของจุดนี้นะคะที่ปัจจุบันนี้จะตั้งชื่อกันไปแล้วว่าลานอากงก็ยืนวันนี้นะคะวันนี้คือจำนวนวัน68วันแล้วก็เท่าที่ทราบคือหลายๆคนที่มาร่วมยืนเนี่ยก็มีการโดนหมายไปแล้วจากสน.ชนะสงครามในเรื่องของพ.ร.ก.หรือพ.ร.บ.โควิดเนี่ยค่ะแล้วก็มีหมายนัดกันรายงานตัววันที่1มิถุนาในรอบเช้าและรอบบ่ายเพราะว่าหมายเขาจะเป็นหมายกลุ่มกับหมายเดี่ยวก็นัดกันวันเดียวกันเลยคือ1มิถุนาแต่ที่สำคัญก็คือว่าในวันที่1มิถุนายนนี้ก็คือวันอังคารที่จะถึงนี้เป็นวันที่จะมีการก็เรียกอะไรมีการสืบว่าจะอนุญาตให้ประกันตัวทั้ง3ท่านไหมก็คือทนายอนนท์นำพาคุณไม้พานุพงษ์จัดนอกแล้วก็คุณชูเกียรติแสงวงซึ่งก็เข้าใจกันว่าจะมีหลายคนไปรอลุ้นและให้กำลังใจกันที่บริเวณศาลอาญารัชดาค่ะแล้วก็อย่างกิจกรรมนี้เขาก็จะบอกเลยนะคะว่าถ้าอย่างวันที่1เนี่ย3คนนี้น่าจะเป็นถือว่าเป็นชุดสุดท้ายถ้าได้รับการประกันตัวก็เท่ากับว่าวันที่1มิถุนายนเนี่ยก็คงจะไม่มีการยืนในจุดนี้แล้วก็เมื่อกี้คุณพี่ที่มาร่วมยืนก็ถึงบอกเลยค่ะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นความหวังว่าพรุ่งนี้จะได้เป็นการยืนวันสุดท้ายของกิจกรรมนี้เพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันที่31พฤษภาคมค่ะการยืนนะคะทุกคนก็จะรู้ให้ความร่วมมือเต็มที่ทั้งเว้นระยะห่างทั้งการใส่แมสอันนี้ก็มีคุณป้านำของน่าจะเรียกว่าข้าวเหนียวปิ้งมานั่งเผื่อจำหน่ายได้เศรษฐกิจแบบนี้นี่ค่ะตรงจุดที่เรากำลังไลฟ์และหันกล้องให้ดูนี่คือจุดเนี้ยเป็นจุดพื้นที่ด้านข้างแล้วก็พื้นที่ลานกว้างที่มีอยู่แล้วก็กลุ่มคนที่ยืนในเห็นในภาพนะคะก็น่าจะทั้งหมดก็คือเขาไม่ได้ร่วมลงทะเบียนในส่วนของเพจพลเมืองโต้กลับค่ะก็ยังสามารถมาร่วมยืนกันได้บางคนก็เนี่ยค่ะอย่างอันนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดก็น่าจะเป็นป้ายที่นำมาเองใช่ไหมคะเป็นป้ายที่นำมาเองเป็นป้ายที่นำมาเองถ้าหลายคนมาแต่ตัวไม่มีป้ายทางในเพจพลเมืองโต้กลับเขาก็มีป้ายตั้งไว้ให้เราเลือกแล้วก็ป้ายในช่วงนี้ก็จำนวนจะน้อยลงค่ะเนื่องจากว่าเพื่อนๆคนไหนที่ได้รับการประกันตัวออกไปแล้วเขาก็จะนำป้ายออกค่ะก็จะเหลือเป็นแต่ว่ารูปภาพก็จะเป็นทนายอนนท์เป็นคุณไม้พานุพงษ์แล้วก็คุณจตินสุเกียรติแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เหลือก็จะเป็นในเรื่องของข้อความเห็นไหมคะโลกขับเคลื่อนด้วยคนที่ไม่ยอมจำนนต่อความอยุติธรรมยกเลิก112แล้วก็ที่เน้นหลักๆก็คือปล่อยเพื่อนเรานี่ค่ะอันนี้เป็นป้ายที่เรานำมาเองใช่ไหมคะใช่ค่ะทำไมถึงเลือกข้อความนี้คะไปอ่านเจอแล้วรู้สึกว่ามันดีมากคือมันหมายถึงทั้งแกนนำที่ไม่ยอมจำนนแล้วเขาก็ต่อสู้แล้วก็นอกจากนั้นก็หมายถึงประชาชนหมายถึงพวกเราด้วยที่เราเองก็ไม่ยอมจำนนเหมือนกันเราถึงเนี่ยเราถึงมายืนอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะวันที่หนึ่งนี้จะไปร่วมลุ้นกับการประกันตัวของทนายอนนท์ที่ศาลอาญารัชดาไหมคะไม่แน่ใจค่ะเป็นช่วงกลางวันคิดว่าอาจจะติดอะไรแต่ว่าตามดูตลอดนะคะเคยไปบางทีก็เคยไปในบางครั้งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นความเห็นของผู้ที่ตัดสินใจมาร่วมกิจกรรมนะคะมีการนำป้ายมาด้วยข้อความที่อ่านแล้วรู้สึกว่าประทับใจและอยากสื่อสารต่อทุกคนค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อความเป็นภาษาอังกฤษนะคะหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากให้มีข้อความภาษาอังกฤษเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปการสื่อสารมันเปลี่ยนไปก็มีโอกาสที่จะเรียกว่าต่างชาติได้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเมืองไทย
ถึงเลือกข้อความภาษาอังกฤษเหล่านี้คะมันเป็นข้อความสั้นๆง่ายๆเนาะที่จะสื่อให้ทุกคนที่คิดว่าเป็นภาษาที่ภาษากลางไม่จะเป็นพม่าชาวพม่าเพื่อนบ้านเราแล้วก็คนที่ใช้ภาษาอังกฤษเลยก็จะได้อ่านเข้าใจด้วยกันนะคะค่ะก็หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าพวกเราคือพลเมืองโลกเนี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่ามันต้องพึ่งพาอาศัยกันอันนี้น่าจะถือว่าอุ้ยแดดมันเงาซ้อนน่าจะเป็นข้อความหลักเลยค่ะที่ทุกคนจะต้องคุ้นเคยกันอยู่ก็คือคำว่าปล่อยเพื่อนเราทำไมถึงเลือกข้อความนี้แทนการแขวนด้วยรูปภาพคะโอ้เป็นข้อความหลักครับเป็นข้อความหลักๆของการมาหยุดยืนเรียกร้องให้ปล่อยเพื่อนเราผู้ที่ยังไม่ได้ถือว่ามีความผิดนะครับให้เขาออกมาต่อสู้อยู่ข้างนอกนะครับให้ปล่อยเพื่อนเราขอบคุณค่ะครับก็ความสั้นๆแต่ความหมายตรงตัวอันนี้เป็นเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ประยุทธ์ออกไปอันนี้ก็เป็นข้อเรียกร้องที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยนี่ทำป้ายเองเลยหรือเปล่าคะครับผมใช่ครับค่ะแล้วทำไมเลือก2ข้อความนี้คะเพราะรัฐธรรมนูญถึงเขายุบสภาไปมันเป็นรัฐธรรมนูญนะครับเพราะรัฐธรรมนูญมันเอื้อประโยชน์เอื้อประโยชน์เดี๋ยวก็ลากกลับเข้ามาเองครับผมมองว่านี่คือปัญหาใหญ่ใช่รัฐธรรมนูญเป็นปัญหาใหญ่ขอบคุณค่ะใครที่มาในพื้นที่ก็มาช่วยอุดหนุนขนมกันได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะก็ฉลาดในการใช้ป้ายในการช่วยบังแดดเดี๋ยวนี้หลายคนทักทายกันก็จะเป็นการชู3นิ้วค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เรียกว่าทักทายกันด้วย3นิ้วกันเลยเห็น การยืนนี่เขาก็ไม่ได้บังคับนะคะคือคุณจะยืนอ่านหนังสือยืนคุยโทรศัพท์มือถือเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรกันก็คือแค่เพียงเรามาเป็นส่วนร่วมในการเรียกว่าแสดงเขาเรียกอะไรสัญลักษณ์ว่าเรารู้สึกยังไงเราคิดยังไงซึ่งก็เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญโดยชอบธรรมซึ่งประชาชนสามารถแสดงออกได้อันนี้ก็เป็นรูปทนายอานนท์นำพานะคะซึ่งหลายคนคงจะคุ้นเคยคุ้นหน้าแล้วแล้วก็ไปลุ้นกันวันที่1มิถุนาเนี่ยค่ะอันนี้เป็นภาพวาดของคุณจัสตินชูเกียรติหลายๆคนคงคุ้นเคยเพราะคุณจัสตินจะเป็นคนที่ใส่เสื้อกล้ามเอลลอยเรียนแบบของนักร้องดังจัสตินบีเวอร์นี่ค่ะอันนี้เราเจอภาพนี้หลายคนอาจจะยังไม่ลืมแล้วก็ไม่ควรลืมด้วยก็คือคุณอัญชันคุณอัญชันนี่ตอนนี้ก็คือโดนตัดสินไปแล้วนะโดนตัดสินไปแล้วในคดี112ซึ่งการตัดสินถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นร้อยกว่าปีด้วยซ้ำเนาะแล้วก็มีการเหมือนรับสารภาพแล้วประเสร็จเหลือกี่ปีคะน่าจะ43ปีนะคะนั่นคือจบสุดท้ายใช่ป่ะใช่ในขณะที่คุณอัญชันอายุ60กว่าแล้วด้วย ก็เป็นการเรียกร้องความยุติธรรมให้ก็คือป้ายก็จะเน้นเลยนะคะในเรื่องของยกเลิก112ค่ะเพราะว่าคุณอัญชันคือข้อหาที่ติด40ปีเนี่ยก็ถือว่าหนักหนาเนอะคือหนักกว่าการฆ่าคนตายอีกอ่ะก็ทุกคนก็น่าจะไม่ลืมแล้วก็ไม่ควรลืมด้วยขอบคุณค่ะอันนี้ค่ะ
ไปล่ะปล่อยเพื่อนเราเห็นไหมคะคือในจุดนี้เราสามารถมาร่วมยืนได้เลยโดยที่ทุกคนก็ให้ความร่วมมือตัวเองอยู่แล้วก็คือเว้นระยะห่างแล้วก็เห็นไหมคะทุกคนก็จะใส่แมสก์แล้วก็จะมีในส่วนของหน่วยพยาบาลอาสาเนี่ยเขาเข้ามาวัดไข้แล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์ให้ส่วนนี้ก็ส่วนหลักค่ะเห็นไหมเขาจะต้องมีการกั้นเชือกเพราะว่าไม่งั้นก็จะมีปัญหาผู้จัดก็คือเพจพลเมืองโต้กลับก็จะมีปัญหาเนื่องจากว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็จะใช้ในเรื่องของพ.ร.บ.พ.ร.ก.อะไรสักอย่างหนึ่งขณะนี้ก็แดดก็ยังเริ่มลดต่ำลงแต่ก็ยังมีแดดเห็นไหมคะพอถ่ายฝั่งนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนย้อนแสงเพราะว่าพระอาทิตย์มันหันมาทางนี้พอดีก็ตอนนี้แดดเริ่มลดระดับแต่ก็ไม่มีลมอากาศก็จะค่อนข้างร้อนเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบก็ยังคงอยูตอนนี้ก็ไม่มีอะไรทำนั่งบนริมถนนขาเนี่ยที่ปวดที่เดินไม่ได้เนี่ยไม่เคยไปฉีดเพื่อนเขาแนะนำให้ไปฉีดที่คลินิกโรงพยาบาลคลินิกอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลกลางอ่ะเป็นตอนเย็นพื้นลาดยางนี่ร้อนเวลาที่นึกถึงคนที่พาช้างเดินเข้ามาในเมืองนี่คือพื้นมันร้อนอ่ะเนี่ยร้อนแล้วช้างเดินเท้านิ่มๆ มันก็คงร้อนแล้วบอกใครไม่ได้ไม่รู้มันจะขี่ที่ไหนเราไม่รู้เองเขายังไม่รู้นะโรงพยาบาลกลางที่เดียวที่ไงว่าประกันสังคมอยู่ที่นั่นไงพี่อันนี้ก็เป็นผ้าแดงซึ่งผ้าแดงก็มีการเขียนข้อความแล้วเลือกยี่ห้อได้ไหมไม่ได้เลือกยี่ห้อไม่ได้ถามเนี่ยก็ตอนนี้ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมก็จะคุยกันถึงเรื่องการฉีดวัคซีนว่าไปจองที่ไหนเลือกวัคซีนได้ไหมซึ่งหลายๆคนก็คงจะติดตามข่าวนี้กันอย่างเข้มข้นเพราะว่ามันคือชีวิตถึงมันไม่ใช่ชีวิตเรามากมายก็ชีวิตคนที่เรารักก็เดี๋ยวใครมีข้อความอะไรเดี๋ยวดูด้วยส่วนใหญ่ข้อความก็ปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนกูปล่อยเพื่อนเรายกเลิก112ปล่อยเพื่อนฉันก็กำลังย้อนข้อความซึ่งเวลาพอคนดูแค่หลักร้อยในส่วนใหญ่ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องสลิม IO เพราะเวลาคนดูแค่หลักร้อยในส่วนใหญ่ก็แสดงว่าไม่มีการเอาไปแชร์ในกลุ่มพวกดงสลิมหรือว่าดง IOก็จะเป็นแนวๆร้อยกว่าคนที่คุยกันรู้เรื่องไม่เอาหรอกบอกแล้วอันนี้ก็
มีบอกถึงอยู่ไกลขอเอาใจช่วยกำลังย้อนอ่านข้อความเนื่องจากว่าก็เวลาก็ไลค์กันเปิดกล้องกันไปเรื่อยๆเป็นเพื่อนกัน1ชั่วโมง12นาทีซึ่งกิจกรรมคร่าวๆเขาก็จะอยู่กันที่ 17:30 นาทีก็จะไปจบกันที่ 18:42 นาทีอยากไปร่วมจังอันนี้อุ้ยเชิญค่ะให้พี่หลบให้ไหมไม่เป็นไรครับนั่งสบายครับผมโอ้โหมีสุดเท่สุดเท่ก็มีแวะกันมาเซลฟี่กันนะคะเป็นผู้ที่ขี่จักรยานมาแล้วก็มาร่วมเซลฟี่กันนี่มาให้กำลังใจกันค่ะกำลังใจอานนท์ครับโอ้สุดยอดค่ะสุดยอดค่ะนายอานนท์ออกมาเร็วๆนะครับสุดยอดค่ะรออยู่ครับค่ะรถพาที่คุณรับผิดกันเลยรออยู่ครับก็มีขี่จักรยานมาแวะให้กำลังใจกันค่ะแฟนคลับของ FC ทนายอนนท์นำพาครับผมขอให้ทนายอนนท์ออกมาไวๆนะครับค่ะขอบคุณค่ะออกมาร่วมสู้ด้วยกันครับค่ะขอบคุณค่ะโอ้สุดยอดดีใจค่ะก็เนี่ยค่ะใครอยู่แถวๆนี้ก็แวะทักทายกันได้นะคะก็ทุกคนก็ยังหวังอยู่ว่าพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายกับการกล้องมายืนแสดงเชิงสัญลักษณ์เหล่านี้เพราะว่าทุกคนก็คาดหวังว่าวันที่1มิถุนายนนี้เพื่อนๆที่เหลือน่าจะได้การประกันตัวเดี๋ยวขอมาอ่านข้อความกันดีกว่าระหว่างนี้กล้องก็หันมองทีมยืนไปอันนี้เป็นโพสต์จากคุณเพจคุณโตโต้ปิยรัตน์นะคะเพจโตโต้คุณปิยรัตน์จงเทพก็โพสต์ไว้เมื่อ1วันที่แล้วเป็นโพสต์ที่เริ่มต้นด้วยคำว่าสวัสดีประชาชนแล้วก็เล่าถึงคุณแซมสามต้องอ่านสามแมทแล้วก็เขียนว่าแซมสามแมทเป็นLGBT ไร้สัญชาติอดีตช่างแต่งหน้านางแบบในไทยปัจจุบันถูกคุมขังยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพจนติดเชื้อโควิด-19 เขาถูกสน.ดินแดงตามจับหลังร่วมชุมนุมกับกลุ่มรีเดมหน้าราบ1โดยตำรวจขอศาลฝากขังและศาลก็ให้ฝากขังตามขอทำให้แซมถูกนำตัวส่งเข้าไปในเรือนจำพิเศษกรุงเทพทันทีเมื่อวันที่27 มีนา 64ขณะนั้นผมเองก็ยังอยู่ในแดนกักโรคเรือนจำพิเศษกรุงเทพเช่นกันทำให้ได้มีโอกาสเดินผ่านแซมผมยังจำภาพได้ขึ้นใจภาพที่แซมเห็นผมขณะเขากำลังเปิดห้องขังให้ออกมารับข้าวเขาวิ่งมากอดที่ขาผมและพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือไม่ว่าจะมาจากอาการดีใจหรือหวาดกลัวก็ตามเขาเขย่าที่ขาผมพร้อมพูดกับผมว่าพี่จ๋าพี่โต้ช่วยผมด้วยนะผมถูกจับมาผมถูกเขาตบและจับผมมาขังที่นี่ด้วยความที่ผมไม่รู้จักเขามาก่อนและคิดว่าจะเป็นการวิ่งมาทำร้ายผมเกือบไปแล้วที่ผมจะใช้เท้าถีบสวนออกไปขณะที่เขาทลาเข้ามาหาผมนั่นจึงเป็นสาเหตุที่เขารีบคว้าขาผมไว้ก่อนถ้าช้ากว่านั้นเพียงเสี้ยวนาทีผมว่าต้องมีเจ็บตัวกันบ้างละผมถามเขาว่าช่วยอะไรยังไงค่อยๆพูดตั้งสติไม่ต้องกลัวแล้วคุณรู้จักผมได้ยังไงเขาบอกว่าผมจำพี่ได้พี่ชื่อโตโต้ผมชื่อแซมพี่ไม่รู้จักผมหรอกผมเป็นผู้ชุมนุมที่ไปม็อบมาแต่พี่เคยพูดถึงผมในรายการทีวีตอนหนึ่งที่พิธีกรถามเรื่องที่ผมทำท่าฉี่รถตำรวจผมจึงพอจะนึกออกแต่ในวันเกิดเหตุผมเห็นหน้าเขาไม่ชัดเจนนักจนมาวันนี้เขาอยู่ต่อหน้าผมแล้วในสภาพอิดโรยหวาดกลัวสุดขีดผมจึงทำหน้าที่ช่วยเหลือได้เพียงเพื่อนมนุษย์ที่ตกอยู่ในชะตากรรมไม่ต่างกันกับเขาในเวลานั้นเช่นผมจัดหาของใช้ประจำวันให้แซมไม่ว่าจะเป็นแปรงสีฟันสบู่ขันเสื้อผ้าผ้าคุณหนูและอีกหลายๆอย่างเท่าที่ผมจะหาได้พร้อมทั้งน้ำดื่มและอาหารแห้ง
ที่แอบฉกของเพื่อนเพื่อนร่วมห้องมาให้เขาก่อนนั่นจึงเป็นวันแรกที่ผมรู้จักแซมและหลังจากวันนั้นเขาก็มักจะมาดักรอผมที่ประตูห้องขังของเขาที่ผมจะต้องเดินผ่านทุกวันจึงทำให้มีโอกาสได้คุยกันถึงเรื่องคดีและเรื่องในอดีตของเขาปัญหาของเขาคือเขาเป็นคนไร้สัญชาติเขามั่นใจว่าเขาเกิดในประเทศไทยอ่านออกเขียนได้เอาใครชิบหายปล่อยลูกปล่อยเดี๋ยวลุงก็มาจัดการเองปัญหาของเขาคือเขาเป็นคนไร้สัญชาติเขามั่นใจว่าเขาเกิดในประเทศไทยอ่านออกเขียนได้แต่พ่อแม่ตายหรือสูญหายตั้งแต่เด็กเขาก็เหมือนถูกทิ้งและตามหาญาติไม่เจอเอกสารยืนยันตัวตนก็ไม่มีตั้งแต่นั้นมาจนบัดนี้จะตามหาพ่อแม่ญาติพี่น้องให้มายืนยันเพื่อประกันตัวก็เป็นเรื่องที่ยากมากด้วยข้อกำหนดทางกฎหมายทำให้เขาต้องติดคุกไปเรื่อยๆไม่รู้จะได้มีอิสรภาพเมื่อไหร่นี่คือชีวิตจริงของคนคนหนึ่งที่ยิ่งกว่าละครแฮชแท็กปล่อยเพื่อนเราโตโต้ปิยรัตน์จงเทพ29คุณโตโต้เขียน290664น่าจะเป็น29พฤษภาคม64ค่ะก็สามารถไปติดตามอ่านข้อความเต็มๆของที่อ่านไปเมื่อสักครู่ได้จากเพจของคุณโตโต้ปิยรัตน์จงเทพนะคะเกี่ยวกับคุณแซมสามแมทคนไร้สัญชาติที่ถูกคุมขังจากคดีชุมนุมม็อบ28กุมภาติดเชื้อโควิดถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลราชทัณฑ์ขณะนี้18นาฬิกา8นาทีนะคะก็ใครอยากให้อ่านข้อความของโค้ชใครก็แนะนำกันมาได้ค่ะก็คือเนื่องจากว่าเราจะเห็นว่าในโลกของ Facebook จะมีคนที่มีความคิดหลากหลายแล้วก็คนที่มีประสบการณ์ตรงก็บางทีเราไม่ได้เจอกับเขาโดยตรงหรือว่าเป็นเพื่อนเฟซแต่ว่าก็จะพยายามสื่อสารถึงกันได้เท่าที่ทำในช่วงของสถานการณ์โควิดอันนี้ก็เราต้องทำใจกับรับสภาพซึ่งจริงๆแล้วประชาชนเนี่ยแหละค่ะที่ดูแลตัวเองจนเราผ่านวิกฤตไม่ว่าจะเป็นที่รัฐบาลเรียกว่าโควิดรอบ1รอบ2จนมารอบ3ซึ่งทุกคนก็น่าจะได้รู้ข่าวๆอยู่แล้วว่าการที่มีเชื้อโควิดเข้ามาเป็นเพราะใครมีข้อความบอกสู้ๆนะครับเดี๋ยวลุงจะไปหาตอนนี้ลุงอยู่พันนกโอ้ยตายแล้วดีใจเกือบเหงาสลิมโผล่มาแล้วตัวหนึ่ง ชื่อก็อะไรเนี่ยอุ้ยไม่อยากจะอ่านอยากแยงอยากแยงเดี๋ยวลบกัน มีคนบอกว่าอย่าไปลบสลิมปล่อยให้มันเข้ามาคอมเมนต์จะได้เอาไว้ด่า โอ้ย
เดี๋ยวเหงาปากอ่ะจัดปะโอ้ยถึงขนาดอะไรนะสนับสนุนม .112 คือปัจจุบันเนี่ยสภาพเนี้ยถ้ามัน7ปีอย่างเงี้ยยังเป็นสลิ่มอยู่เนี่ยคือพวกเนี้ยมันยิ่งกับบัวใต้น้ำอ่ะอ๋อมีแซวมาใกล้ตีนใต้ตีนโอ้ยมีมาร่วมแล้วบอกอย่าไปสนใจมันคือจริงๆอ่ะปกติก็ไม่ค่อยสนใจพวกนี้หรอกเพราะว่าไม่ค่อยให้ราคาอะไรนั่นหนาก็เลยจะใช้วิธีลบมั่งบล็อกมั่งเพราะว่าพวกนี้คือมันเหมือนมันไม่คุยด้วยเหตุผลน่ะหลายตัวก็เผอิญฟุกว่าคิดว่าตัวเองมีตังคือหารู้ไหมว่าถ้าการเมืองดีอ่ะคุณจะมีเงินยิ่งกว่านี้อีกคือมีเท่าที่แบบคนแก่รุ่นเก่าก็จะเรียกอะไรนะมีทองเท่าหนวดกุ้งนอนสะดุ้งจะเลืองจะเทือนพลังมดเราอยู่กันในส่วนของที่เราตั้งชื่อกันว่าลานอากงก็จะอยู่ตรงข้ามกับสนามราชซึ่งมาจากราษฎรก็เป็นกิจกรรมที่ชื่อว่ายืนหยุดขัง112วันนี้เป็นจำนวนวันที่68ของการยืนแล้วทุกคนก็มีความหวังกันอยู่ว่าพรุ่งนี้31พฤษภาน่าจะเป็นการยืนวันสุดท้ายเพราะเนื่องจากว่าวันที่1มิถุนาจะมีการลุ้นการประกันตัวของทนายอนนท์นำพาคุณไม้พานุพงษ์จัดนอกแล้วก็คุณจัตตินชูเกียรติส่วนคุณแซมสมัทเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกคุมขังแต่เนื่องจากว่าโดนเป็นบุคคลไร้สัญชาติซึ่งก็จะมีปัญหาในการที่จะหาญาติมาทำการประกันตัวซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทางทนายต้องหาวิธีช่วยเหลือดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่าในการนับของจำนวนเพื่อนที่ยังถูกคุมขังอยู่ก็จะมี3คนหลักๆก็คือทนายอนนท์นำพาคุณจัสตินชูเกียรติแล้วก็คุณไม้พันธุพงศ์ก็พรุ่งนี้เอ้ยวันที่1มิถุนายนมารอลุ้นกันที่ศาลอาญารัชดาแล้วส่วนก็วันที่1มิถุนาเองก็จะมีในกลุ่มเนี่ยค่ะกลุ่มประชาชนที่มาร่วมยืนกับเพจพลเมืองโต้กลับเนี่ยค่ะก็จะมีการไปรายงานตัวตามหมายเรียกของสน.ชนะสงครามในรอบเช้าและรอบบ่าย
็อย่าลืมนะคะทุกคนที่ถูกคุมขังอยู่ณตอนนี้หรือว่าที่ได้รับการประกันตัวมาแล้วคดียังไม่มีการสืบพยานยังไม่มีการที่สำคัญคือยังไม่มีการตัดสินว่าถูกหรือผิดก็ทุกคนหรือแทบทุกคนก็จะเป็นกรณีที่ไปรายงานตัวที่โรงพักไปรายงานตัวที่อัยการแล้วก็ถูกส่งฟ้องเพื่อฝากขังแล้วก็ศาลอนุญาตให้ฝากขังแล้วขณะนี้ก็หลายคนก็มีการที่ยื่นประกันตัวไปหลายรอบแล้วก็ช่วงนั้นที่หนักที่สุดก็น่าจะเป็นคุณเพนกวินผลิตที่มีการอดอาหารตกร่วม2เดือนจนสุขภาพเรียกว่าย่ำแย่แล้วก็ที่ปัญหาหนักก็คือหลายคนติดโควิดจากในเรือนจำโดยเฉพาะตอนนี้ที่ทุกคนน่าจะเป็นห่วงก็คือเฮียซงคุณศักดิ์ชัยซึ่งเป็น1ใน5คนของคดีล้อมรถเพื่อช่วยคุณเพนกวินแล้วก็คุณไม้ในการที่ครั้งนั้นเป็นการที่ว่า2คนนี้ถูกปล่อยตัวแต่ก็จะมีตำรวจไม่ทราบหน่วยตอนนั้นมาอายัดตัวไปจากเรือนจำแล้วก็กลายเป็นว่ามีปัญหาขึ้นมาในช่วงแรกๆถ้าเข้าใจไม่ผิดคือช่วงแรกไม่รู้ว่าจะถูกนำตัวไปไหนจนกลายเป็นว่ามีเหตุกันที่คุณไม้คุณเพนกวินขอความช่วยเหลือออกมาจากตะโกนมาจากในเสียงในรถก็เลยก็มวลชนที่ตอนนั้นเข้าใจว่าไปรอรับเฉยๆไม่รู้ว่ามีการถูกอายัดตัวก็มีการไปล้อมรถกันเพื่อช่วยเหลือแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนั้นก็คือกลายเป็นว่า2คนก็มีการถูกแจ้งว่านำตัวมาเขาเรียกอะไรลงบันทึกประจำวันที่สน.ประชาชื่นซึ่งเป็นสน.ที่คุมพื้นที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพก็ทุกคนก็ตามไปแต่ว่าพอหลังจากนั้นก็จะมีหมายมาในตัวที่โดนตอนนี้ก็คือ5คนก็คือมีตอนนี้5คนถ้าเข้าใจไม่ผิดคือทั้ง5คนก็น่าจะติดโควิดจากในเรือนจำทั้งหมดแล้วแล้วก็ถูกทำการรักษาตัวอยู่แล้วก็จะช่วงแรกก็จะเป็น4คนแรกที่ว่าได้รับการยื่นประกันตัวหลายครั้งนะคะแล้วก็จนในที่สุดมีพอมีอาการติดโควิดก็มีการยื่นอีกจนได้รับการปล่อยตัวออกมารักษาในโรงพยาบาลข้างนอกแล้วก็มี1คนที่ถูกรักษาในราชทัณฑ์ตอนนี้ก็ถ้าเข้าใจไม่ผิดก็ถูกปล่อยถูกได้รับการประกันตัวแล้วมาแล้วเช่นกันแต่ว่าทุกคนจะห่วงในอาการของเฮซงศักดิ์ชัยซึ่งตอนนี้ก็คือลูกชายถ้าใครอยากติดตามในส่วนของอาการนะคะก็เข้าไปดูเฟซของเฮซงซึ่งตอนนี้ลูกชายเป็นคนดูแลอยู่ในชื่อเฟซสายใยรักก็จะมีการโพสต์เล่าอาการของคุณพ่อซึ่งเป็นการโทรสอบถามจากคุณหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่พยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลซึ่งรักษาตัวอยู่เพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดก็คงไม่อนุญาตให้ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลได้ก็คือเฮียซงก็จะมีลูกชายก็จะโพสต์บอกอาการทุกวันซึ่งอาการก็จะทรงแล้วก็เคยมีทุกคนเนี่ยค่ะเขามีการไปทำบุญให้กันแล้วก็เขาเรียกว่าไปสวดต่อชะตาก็เพื่อความสบายใจของครอบครัวเฮียซงเท่าที่ทราบก็คือเฮียซงจะอยู่กับลูกชาย2คนลูกชายก็จะมีความห่วงแล้วก็ถ้าใครเคยมาทำกิจกรรมก็จะรู้นะคะว่าตัวเฮียซงจะรักลูกชายมากจะพูดถึงลูกชายตลอดแล้วก็ไปติดตามอ่านข้อมูลเอาก็ถ้าต้องการดูก็เป็นชื่อเฟซก็คือสายใยแห่งรักซึ่งก็ลูกชายโพสต์เมื่อ22ชั่วโมงที่แล้วนะคะว่าอัปเดตการรักษาตัววันที่16วันนี้หมอปรับรดยานอนหลับลงให้ป้าตื่นลืมตามีการตอบสนองตามคำสั่งหมอตอนนี้หมอถอดยาละลายลิ่มเลือดแล้วเพราะอาการดีขึ้นปรับลดเครื่องช่วยหายใจลงให้ได้มีการหายใจด้วยตนเองส่วนหนึ่งพบว่าค่าออกซิเจนอยู่ในเกณฑ์ 97-98% #ฟิล์มเอ็กซเรย์ปอดรอบนี้พบว่าทิศทางที่ดีขึ้นจากเดิมมีปัญหาแค่ความเข้มของเลือดต่ำกว่าเกณฑ์แต่ได้มีการให้เลือดแล้วค่าจะดีขึ้นไม่มีการใช้ยาเกี่ยวกับความดันแล้วเนื่องจากความดันอยู่ในเกณฑ์ปกติ
แฮชแท็กขอให้อาการป้าดีขึ้นทุกๆวันจนหายดีก็นี่เป็นข้อความที่ลูกชายใช้เพจของคุณพ่อในการโพสต์แจ้งให้กับคนที่ห่วงใยได้รับทราบข้อมูลนะคะซึ่งอันนี้เป็นการโพสต์เมื่อ22ชั่วโมงที่แล้วเราก็มารอลุ้นกันว่าวันนี้อาการของฮีซงจะก็ขอให้ดีขึ้นส่วนถ้าใครจะอยากรู้อาการช่วงแรกๆก็ไปย้อนดูในเฟซเขาได้นะคะเขาลูกชายเขาก็จะเอามาโพสต์ทุกวันเป็นข้อมูลที่ทางโรงพยาบาลได้พูดคุยกันใช่ค่ะอันนี้คุณเมย์ก็บอกว่าถ้าให้ประกันเฮียซงจะไม่เป็นเช่นนี้ทุกคนหรือหลายๆคนก็น่าจะคิดแบบนี้เหมือนกันใช่ค่ะเฮียซงต้องหายก็ถ้าคนทำกิจกรรมหรือมาร่วมกิจกรรมตั้งแต่สมัยกลุ่มคนอยากเลือกตั้งก็อาจจะพอคุ้นเคยกับเฮียซงหลายคนหรือบางคนอาจจะเห็นว่าเรียกเฮียซงเดี๋ยวจะคิดว่าเฮียซงเป็นป๋าจากไหนมานะคะเฮียซงก็จะบ่นถึงประจำว่าลูกต้องเป็นคนหารายได้ก็จะสงสารลูกเป็นห่วงลูกแต่ก็เฮียซงจะเป็นคนที่พ่อแม่ลูกกันพังแล้วอันนี้เอาสั้นแล้วมาฝากหนูดีกว่ามั้งพี่มนัสเอาสั้นแล้วมาฝากหนูดีกว่าขณะนี้18นาฬิกาแม่ลูกหลอดปิว18นาฬิกา22นาทีลมมาแล้วค่ะแดดเริ่มหุบลมก็มาก็มีการใครที่ตั้งกล้องสูงๆไว้ก็ล้มไปหลายพักแล้วค่ะเอาต่ำมาฝากหนูดีกว่ามั้งแดดเยอะจ้าลองของ Galaxy S ป่ะเป็น Galaxy ดาวอังคารอึดทนขณะนี้ก็ในภาพจะเห็นนะเห็นว่าเชือกที่เห็นเชือกฟางที่เขาขึงก็จะมีการกระเพื่อมนิดหน่อยก็คือเนื่องจากมีลมมาแล้วแดดไปลมก็มาแต่ว่าพื้นยางลาดยางเขาเรียกอะไรถนนลาดยางริมถนนลาดยางก็ยังร้อนคือร้อนจนตูดร้อนไปหมดแล้วสิบแปดนาฬิกา23นาทีเราก็อยู่ไลฟ์กันไปจนกว่ากิจกรรมก็จะจบเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่68ของการยืนหยุดครั้งก็หลายคนก็จะยืนเล่นมือถือมั่งอะไรมั่งก็เอาตามอัตภาพจะยืนอยู่บ้านแล้วก็ถ่ายรูปมาส่งกันให้ดูเห็นก็ดีก็ถ้าใครถ่ายรูปของตัวเองที่ยืนหยุดครั้งอยู่ที่บ้านหรือที่ไหนก็เอาไปส่งรูปในเพจพลเมืองโต้กลับได้นะคะก็ไปร่วมกิจกรรมกันเป็นกำลังใจให้กันและกันแหมอันนี้บอกว่าเอาย้อนก่อนตอนนี้อยากให้จัดม็อบต่อต้านวัคซีนจีนจังเลยค่ะคือตอนเนี้ยมันมีเรื่องสถานการณ์โควิดแล้วก็อาจจะน่ากลัวจริงมั้งก็ทำให้คนที่มาร่วมสถานการณ์แล้วก็คือมีทั้งความกังวลความห่วงใยความปลอดภัยก็คงยากอากาศแล้วก็รวมทั้งสิ่งที่สำคัญเลยคือรัฐบาลยังคงพ.ร.ก.ฉุกเฉินยังคงในเรื่องของพ.ร.เขาเรียกพ.ร.ก.พ.ร.บ.อันนี้จะงงๆหน่อยเรื่องของโควิดสถานการณ์ไว้ก็น่าจะเป็นเดือนและจะเป็นปีแล้วมั้งก็จะทำเนี่ยเห็นที่เห็นอยู่เนี่ยเห็นยืนเท่ระเบิดเถิดเทิงอยู่เนี่ยโดนหมายกันไปถ้าจะไม่ผิด10 กว่าคนเนี่ยยืนห่างๆกันแบบเนี้ยยืนเฉยๆกันแบบเนี้ยยังโดนไป10 กว่าคน
12เนี่ยโดนไป12คนคือดูด้วยตาก็รู้ว่าเขายืนเว้นระยะเขาใส่แมสตามกำหนดเขามีตรวจวัดอุณหภูมิเขามีแอลกอฮอล์แต่คุณอย่าลืมว่ากฎหมายอ่ะแล้วมันเป็นลักษณะว่าคือฟ้องไว้ก่อนคนเดือดร้อนคือคนถูกฟ้องคือเอางี้ถ้าไม่มีทนายจากศูนย์ทนายความสิทธิมนุษยชนเนี่ยคุณว่าเราจะหาค่าทนายที่ไหนอ่ะคุณคิดว่าค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายไปสู้คดีเนี่ยมันถูกเหรอแล้วก็หลายคนที่ถ้าโดนคดีเนี่ยถ้าคนทำงานอยู่เพ้อเผลอก็ไม่รู้จะลางานเพื่อไปศาลยังไงไปตำรวจยังไงไปอัยการยังไงแล้วถ้าใครเคยติดตามเรื่องการเมืองในเรื่องช่วงนี้ก็จะเห็นนะครับบางคดีก็ตำรวจนัดมาแล้วเลื่อนอัยการนัดมาแล้วเลื่อนแต่ประชาชนเนี่ยที่ถูกหมายต้องไปอ่ะคือตำรวจอัยการคุณมาทำงานทุกวันเพราะเป็นงานของคุณกินเงินเดือนคือถึงเวลาเช้าคุณก็มาทำงานแต่คนเหล่านี้เขาต้องลางานซึ่งขาดรายได้อ่ะแล้วเขาก็ต้องเดินทางไปพบคุณแล้วก็กลายเป็นว่าคุณเลื่อนน่ะไปนั่งรอทั้งวันแล้วคุณบอกว่าคุณเลื่อนน่ะให้มาใหม่อ่ะคือก็ไม่ได้อยากพูดให้มันรู้สึกท้อใจในการที่จะมาร่วมกิจกรรมหรือทำอะไรนะแต่แบบมันเป็นเรื่องจริงอ่ะอุ้ยอันนี้ไอเดียดีม็อบคาราวานรถก็ดีนะคะรถใครรถมันไม่รู้ว่าตอนนี้ไอความติ๊งต้องที่ว่านั่งรถคันเดียวกันแต่เกิน1คนแล้วต้องใส่แมสน่ะมันยังอยู่ไหม คือถ้าจะเป็นผัวเมียกันอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอะแต่พอขึ้นรถคันเดียวกันน่ะแล้วนั่งเกิน1คนต้องใส่แมสน่ะบางทีก็ไม่ได้อยากพูดให้ท้ออ่ะแต่แบบดูแล้วมันก็ต้องจริงๆก็ต้องชมและขอบคุณนะเนี่ยที่คนเหล่านี้ยังกล้าออกมายืนอ่ะเพราะคุณมาอย่างเนี้ยเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยคือกิจกรรมจะสังเกตไหมกิจกรรมจะชอบจัดตอนเย็นเพราะอะไรเพราะว่ามันมีคนจำนวนมากที่เขาต้องทำงานคือคุณอย่าลืมว่าคนจำนวนมากคือเขาไม่ได้เป็นข้าราชการบางคนต้องลางานบางคนต้องรอเลิกงานแล้วถึงมาใช่ๆอันนี้ข้อความอันนี้ถูกว่ามันแกล้งทุกอย่างเออจริงๆแบบแล้วพี่ฝ่ายว่าไปแล้วเอ้ยกล้องไลท์กล้องอื่นมันไปไหนกันหมดวะเนี่ยเพิ่งนึกได้เพราะเห็นแวบๆเหมือนกับว่ามีเด็กที่ไลท์กล้องอื่นน่ะโดนเจ้าหน้าที่เรียกอะไรอย่างเงี้ยหรือเจ้าหน้าที่ถ่ายรูปอย่างเงี้ยคือความปลอดภัยมันไม่มีอ่ะแล้วพูดกันจริงๆนะทุกคนที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยหรือทุกคนที่ร่วมกิจกรรมเจ้าหน้าที่สามารถหาชื่อเราได้ง่ายมากเขาทำได้ค่ะคือดังนั้นก็ไม่รู้จะบอกยังไงพูดไปแล้วก็ท้อไปอ่านเจอคอมเมนต์หนึ่งจริงๆถามจริงเขาก็เม้นที่ประโต้ที่โดนใจนะเขาก็เสนอแนะในคอมเมนต์ว่าประชาชนต้องรู้สึกมันจะเป็นคนที่ก็โพสต์ถึงเรื่องมีคนไปแจ้ง112กับเด็กอายุ14อ่ะแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าประชาชนเนี่ยต้องรวมตัวเราต้องทำอย่างนั้นบ้างคือเราต้องไปทำเหมือนที่เขาทำเราไปตามเขาไปอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าคิดได้ไหมคิดได้แต่สิ่งเหล่านี้ประชาชนธรรมดาทำไม่ได้หรอกคือหนึ่งคุณไม่มีกำลังคนคุณไม่มีกำลังเงินที่จะรวมตัวกันแล้วไปตามใครที่บ้านไปต้องเรียกว่าเหมือนกับเจ้าหน้าที่ที่ไปหาคนที่บ้านน่ะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเราอยู่กันตรงเนี้ยใช่ไหมพอเขารู้ชื่อคุณปุ๊บเขาโทรศัพท์เขาวอสั่งแล้วว่าให้จังหวัดนั้นไปครอบครัวนี้ไปครอบครัวนั้นคือเขามีกำลังคนน่ะแล้วเขามีกำลังเงินซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมาจากภาษีอ่ะคือเขาเอาภาษีจ่ายเงินเดือนให้คนเหล่านี้แล้วแบ่งหน้าที่ไปจัดการพวกคุณซึ่งพวกคุณไม่มีทางสู้เขาได้หรอกไม่อยากจะพูดถึงขนาดว่ามันไม่เคยมี
การต่อสู้ใดที่ประชาชนชนะอ่ะคือพูดละท้อพูดละท้อไม่ต้องอะไรหรอกแค่อยู่บ้านเราเนี่ยถามเด็กคุณเจอเพื่อนบ้านคุณสักกี่หลังที่เขาพร้อมออกมาลุยกับคุณอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องอะไรเราเนี่ยเห็นไหมพอเดี๋ยวนี้พอเราเปิดไลฟ์สดไลฟ์สดการยืนหยุดขังเนี่ยคนดูก็แตะแค่หลักร้อยเพราะอะไร 1. ไม่ตื่นเต้น 2. ยืนกันมาตั้ง2เดือนกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ต่อให้เราไปแชร์แล้วก็พอเป็นโลก Facebook พอไม่มีอะไรตื่นเต้นมันไม่มีอะไรต้องติดตามข่าวแบบทันด่วนอะเดี๋ยวมาย้อนดูทีหลังก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยไม่เชื่อนะถ้าอย่างเงี้ยนะในจอนะเกิดสมมุตินะคะสมมุติตำรวจโผล่มาสักฝูงนึงแล้วตำรวจก็มาประกาศทรโคงอะไรก็ไม่รู้หรือว่ามีการโห่ตำรวจอะไรเนี้ยโอ้ยคนดูจะพุ่งปิ๊ดสนุกสนาน พูดแล้วก็ท้อ ไม่มีหรอกครับอยู่ข้างบ้านผมทั้งนั้นเลย เห็นไหมสิ่งเดียวที่จะชนะคืออดทนถอนหายใจเฮือกสุดท้ายบางทีหลายๆครั้งก็เคยแบบขำๆย้อนแย้งนะคือก็เข้าใจว่าคนเราเป็นห่วงกันเช่นเวลาเราไปเจอแบบเราเจอเด็กๆระดับแกนนำหรืออะไรเนี่ยมีการโพสต์ว่าถูกเจ้าหน้าที่ติดตามก็จะมีคนโพสต์แบบเหมือนให้กำลังใจว่าระวังตัวนะลูกไปไหนมาไหนเอาเพื่อนไปด้วยนะลูกคือ1ไปเอาเพื่อนที่ไหนอ่ะ2แค่ตัวคนเดียวค่าใช้จ่ายก็สูงแล้วยังจะเอาเพื่อนไปเสี่ยงด้วยเนี่ยคือค่ารถค่าเดินทางคุณจะสังเกตได้เหมือนถ้าจำไม่ผิดนะสมัยที่เป็นเสื้อแดงอ่ะตอนนั้นเราก็จะได้ยินข่าวแบบประเภทที่ว่ามีคนหายสับสูญโดยที่ว่าไม่มีญาติติดตามหรือว่าเราเจอต้องพูดกันตรงๆคือเราเจอศพแต่หาญาติไม่ได้เพราะอะไรเพราะคือเนี่ยเราก็จะมาคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็มาหาเพื่อนเอาดาบหน้ามาหาเพื่อนที่มีความคิดเหมือนกันมาคุยกันพูดคุยคือแต่มันยากอะที่ว่าจะเจอแบบเพื่อนข้างบ้านเฮ้ยนัดกันเฮ้ยไปอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าโลกมันกว้างใหญ่ก็กว้างใหญ่แต่ว่าไอการเรียกร้องอย่างเงี้ยไม่อยากจะใช้คำว่าไทยเฉยคนส่วนใหญ่คือไทยเฉยไทยอดทนแล้วก็จะพูดกับเพื่อนเสมอว่าเสื้อแดงไม่ใช่คนส่วนใหญ่ของประเทศแต่เสื้อแดงคือการชุมนุมซึ่งรวมคนได้มากที่สุดในประเทศแต่จะไม่อวยหรืออุปโลกว่าคนเสื้อแดงคือคนส่วนใหญ่ของประเทศไม่ใช่อันนี้คือยอมรับว่าไม่ใช่แต่มันเป็นจำนวนคนที่มาร่วมชุมนุมมีความคิดเดียวกันซึ่งเยอะที่สุดแล้วต้องเรียกว่าเยอะกว่าสลิ่มเยอะกว่าเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองนี่ไม่นับกรณีที่ทักษิณจัดงานเฉลิมฉลองนะคือสลิ่มเนี่ยคือสลิ่มมันมีแบบน้อยมากจนแบบพอสีเสื้อของมันเน่าปุ๊บมันก็โผล่มาโดยการเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูสีฟ้าสีขาวก็เลยมีคนเรียกมันว่าสลิ่มเพราะว่าพอเช็คแล้วคือไอเด็กรุ่นนี้มันเก่งนะพอมันไปเช็คไปโพสเอ้ยนี่มันหน้าเดิมๆนั่นมันแก๊งเดิมๆแต่ว่าคุณเปลี่ยนสีเสื้อเนี่ยมันคือสิ่งที่อุ้ยชิบหายชิบล้อครับมันคือสิ่งมหัศจรรย์ซึ่งปัจจุบันนี้จำนวนมากเลยจะแบบตีชิ่งฉันไม่ใช่สลิ่มฉันไม่เคยไปยุ่งการเมืองไม่เคยไปม็อบไหนเลยคือรีบลบ
โพสต์ตัวเองรีบแบบคือไม่อยากจะเรียกเลยว่าเป็นสลิ่มกิ้งก่าไปแล้วอ่ะแต่ในขณะที่มันมหัศจรรย์นะที่คนเสื้อแดงจำนวนมากหรือแทบจะทั้งหมดยังกล้าพูดว่าเคยเป็นเสื้อแดงหรือยังเป็นเสื้อแดงอยู่อ่ะคืออันนี้บอกทุกอย่างต้องมีวันสิ้นสุดเออก็จริงเพียงแต่ว่ามันไม่ได้จบที่รุ่นเราไงจองซ้อนท้ายรถพี่มนัสนะเพราะเฮียซงยังไม่หายดี มีจองซ้อนท้าย ก่อนรุ่นเสื้อแดงซอยผมไปเยอะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับไปคนเดียวตลอดโอ้ยขอบคุณค่ะมีคนนำกล้วยมาจริงๆกล้วยเอามาแจกจริงๆมันต้องเอาไปแจกที่พวกค้าแป้งเนี่ยแล้วสิ่งที่มันแบบทุเรศสุดๆคือสมัยยิ่งลักษณ์ทักษิณคุณโวยวายอย่างงุ่นอย่างนี้แต่พอปัจจุบันเนี้ยถามด้วยสมองของมนุษย์ธรรมดาคือมันดูออกอะว่ามันว่าการบริหารงานมันห่วยแตกอะแต่คุณเก็บปากเงียบแล้วคุณก็ยังเก่งนะตอนนี้ก็โผล่มานินทาด่าประยุทธ์แต่ว่าให้มาร่วมเนี้ยโอ้ยพูดเลยท้อบอกว่าทางยุโรปเขาจะเปิดประเทศกันแล้วค่ะก็ไม่เป็นไรแหละเขาเปิดยังไงก็ดีใจที่เขาประกาศไม่เอาคนไทยเข้าอ่ะ คือกูออกนอกประเทศไม่ได้พวกมึงก็อย่าออกอยู่กันไป ไม่เขินกันหรือไงเนี่ยญี่ปุ่นแม่งเนี่ยไปญี่ปุ่นเมื่อโควิดช่วงแรกๆอ่ะญี่ปุ่นพอเปิดประเทศไปรอบนึงเคยแบบอนุญาตให้คนไทยเข้าอ่ะเพราะคือข้อมูลเขารู้ว่าคนไทยมันคือด้วยประเทศด้วยสภาพนิสัยของพวกเราจะไม่เจอกันไม่กอดกันไม่หอมกันอะไรก็แล้วแต่แล้วก็พวกเรานี่จะตื่นตัวกลัวตายคือถ้าทุกคนจะจำได้แอลกอฮอล์จากลิตรไม่ถึงร้อยอ่ะลิตรละ 4-500 พวกเรายอมซื้อเราซื้อกันเองอ่ะจะได้กินเหล้าเหมือนกันได้เนาะคือแม็กกล่องจะกล่อง50กว่าบาทมันกล่องละ300กว่าอะไรเงี้ยพวกเราซื้อกันเองอะแต่ถามดิว่าโควิดระบาดหลายรอบเนี้ยคุณจะเหลือเงินซื้อกันกี่แมสแล้วตอนนี้นะตอนนี้แมสส่วนใหญ่ในไทยเป็นแมสจีนทั้งนั้นส่วนคุณภาพแบบไหนก็อีกเรื่องนึงใต้ใต้ดำเนินใต้เลยนะแล้วถามดิว่าทำไมคนไทยไม่มีสิทธิ์เลือกวัคซีนอะในขณะที่คุณทำเหมือนกับแบบประเทศไทยเรานี่เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่เราไม่เป็นเมืองขึ้นใครเราไม่เคยแพ้ใครเราสุดยอดระเบิดระเบ้อแต่วันนี้เราไม่มีสิทธิ์เลือกโควิดเอ้ยไม่มีสิทธิ์เลือกวัคซีนน่ะถามดิไม่เขินเหรอถามสิไม่สงสัยเหรอว่ามีกลุ่มบางกลุ่มอ่ะมันได้วัคซีนยี่ห้อดีๆอ่ะอั
ันนี้เป็นเจ้าหน้าที่จากเขตพระนครมาเดินเก็บขยะเพราะว่ามันก็ไม่ได้อยากจะมาหาคนในทุกเป็นคนเขาก็จนแป้งเนื่องจากว่าเราไม่ได้มาไลฟ์หลายวันแล้วคือเดินทางไม่ไหวร้อนเหนื่อยเมื่อยเปลืองเงินว่าแล้วก็ท้อ18:41เดี๋ยวไปดูกันว่ากิจกรรมเขาใกล้จะเลิกแล้วมั้งอุ๊ย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 พังพังพังแกบอกว่าแกจะมายืนอยู่ที่บ้านผมก็ไปช่วยมันบางครั้งแล้ววันนี้หนักเลยไม่ไรหลอดเหรอหลอดที่ปิวอะไรแท่งๆช่วยมันยืนช่วยประจำครับวันนี้มันก็ย้ายมาด้วยตับเข้ามาสภาพอากาศตอนนี้ก็ไม่มีพระอาทิตย์ละอุ้ยตะคิวกินฝั่งนู้นก็เป็นเขาเรียกน่าจะเรียกว่าสอหอฝั่งนู้นก็ไปรถเมย์อ่ะกิจกรรมจะเลิกแล้วนี่ก็เป็นพวกนักต้องแบกอบอุ่น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 นอกเครื่องแบบเยอะเพื่อนเราครับที่แรกที่โดนบอลถึงคนหัวธนาอนันต์นะคุณที่ติดประท่าที่สูงไป111วันนะครับก็เราหวังว่าอีกไม่นานนี้นะครับเพื่อนเราที่เหลือ3คนก็จะได้รับอิสรภาพตามหลักการขั้นพื้นฐานของผู้ถูกกล่าวหาในกระบวนการยุติธรรมที่ยังไม่ได้พิสูจน์ว่ามีความผิดนะครับซึ่งสิทธิเหล่านี้ได้ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ2560นะครับประมวลกฎหมายพิธีพิจารณาความอาญามาตรา108/1และสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับหรือ ICCPR ที่ประเทศไทยร่วมให้สัตยาบันไว้กับสหประชาชาตินะครับก็คือผู้ที่ยังไม่ถูกไต่สวนว่ามีความผิดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ซึ่งการทำกิจกรรมของเรานอกจากเป็นการเรียกร้องสิทธิการประกันตัวนะครับเราไม่ได้เรียกร้องให้ปล่อยตัวอะไรเฉยเราเรียกร้องสิทธิการประกันตัวซึ่งเป็นสิทธิตามกฎหมายนะครับเรายังเปิดโอกาสให้ตุลาการได้พิจารณาทบทวนตัวเองนะครับว่าสิ่งที่ทำมามันถูกต้องตามหลักการขั้นพื้นฐานของกฎหมายหรือเปล่านะครับเราจะยืนต่อสู้เรียกร้องต่อไปนะครับจนกว่าเพื่อนเราทั้งหมดจะได้รับการประกันตัวออกมาครับตอนนี้ขอเชิญท่านหันหน้าเข้าหาศาลฎีกานะครับชู3นิ้วที่แขนข้างซ้ายแล้วเป่งเสียงดังๆว่าปล่อยเพื่อนเราปล่อยผู้บริสุทธิ์คืนสิทธิการประกันตัว3ครั้งครับผม1 2 3ปล่อยเพื่อนเราปล่อยผู้บริสุทธิ์คืนสิทธิการประกันตัวปล่อยเพื่อนเราปล่อยผู้บริสุทธิ์คืนสิทธิการประกันตัวปล่อยเพื่อนเราปล่อยผู้บริสุทธิ์ขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนและที่มาทำการไลฟ์สดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับขอบคุณและพี่ตำรวจที่มาดูแลความอำนวยความสะดวกและขอบคุณเพจกระเทยนันท์ปอนที่มีพ่อปาหามาสนับสนุนนะครับขอบคุณเพื่อนที่ทำมาให้
ขณะนี้ในส่วนของกิจกรรมยืนหยุดขังซึ่งเป็นวันที่68ก็ได้ยุติลงแล้วนะคะโดยคุณพันศักดิ์ศรีเทพจากเพจพลเมืองโต้กลับค่ะที่เห็นนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนอกเครื่องแบบค่ะที่เข้ามาบันทึกภาพช่วงสุดท้ายก่อนจบกิจกรรมค่ะก็หลายคนที่เคยเข้าใจว่าจะต้องหัวเกรียนๆเท่านั้นถึงจะเป็นนอกเครื่องแบบนี่อันนี้ไม่ใช่นะคะก็จากในภาพก็จะเห็นนะคะบางคนก็จะเป็นเด็กหนุ่มๆเลยบางคนหลายๆคนก็มีผมบนหัวหรือบางทีก็เป็นคนสูงอายุซึ่งเราจะมองคิดว่าเป็นเหมือนลุงๆป้าๆอ่ะก็18:46 นขอยุติการไลฟ์สดในส่วนของเพจข่าวพลังมดนะคะกับกิจกรรมยืนหยุดขังซึ่งวันนี้เป็นวันที่68ค่ะยืนเว้นระยะห่างนะครับซึ่งจะทำให้เราปลอดจากการติดเชื้อโควิด-19ในครั้งนี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับผมอบย.ครับ